โอเคครับผมต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Leo C Channel นะครับผมนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปอัปเดตเกม Heyday นะครับผมที่อัปเดตมาล่าสุดนะครับผมในเดือนเมษายนในปี2021นะครับผมไปดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมเราไปเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะครับซึ่งเป็นพืชใหม่นะครับซึ่งนั่นก็คือกะหล่ำปีสีม่วงนั่นเองนี่ครับผมซึ่งเจ้ากะหล่ำปีสีม่วงอันนี้เนี่ยนะครับก็จะปลดล็อกที่เลเวล65นะครับผมและใช้เวลาในการเติบโตเนี่ย45นาทีนะครับผมก็ตามรูปที่เราเห็นเลยนะครับก็จะเป็นกะหล่ำปีสีม่วงแบบนี้นะครับนะต่อมานะครับในเมื่อมีพืชใหม่แล้วเนี่ยนะครับผมแน่นอนครับผมต้องมีเมนูใหม่ด้วยนะครับผมซึ่งมีทั้งหมด3อย่างนะครับ3เมนูที่เพิ่มเข้ามาไปเริ่มที่เมนูแรกกันเลยนะครับผมเมนูแรกเนี่ยนะครับผมนะได้แก่ซุปกะหล่ำปีนะครับซึ่งผลิตได้ที่เครื่องทำซุปของเรานั่นเองนะฮะซึ่งจะปลดล็อกที่เลเวล65นะครับผมนะเมนูนี้เนาะแล้วก็ใช้เวลาในการผลิต1ชั่วโมง30นาทีนะครับผมนะก็โอ้โหเมนูที่2นะครับผมที่อัปเดตเข้ามานะผมได้แก่โคสลอนะครับผมนะซึ่งบางคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกับคุ้นแบบคุ้นหูคุ้นชื่อกับเมนูนี้เท่าไหร่นะครับผมซึ่งผมก็เป็นหนึ่งอย่างนั้นนะฮะและเมนูนี้นะครับผมจะสามารถผลิตได้ที่สลัดบาร์นะครับผมนะและเมนูนี้เนี่ยจะปลดล็อกที่เลเวล75นะครับผมใช้เวลาในการผลิต1ชั่วโมง15นาทีนะครับผมนะประมาณนี้เนาะต่อมานะครับผมเมนูที่3ที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือพายเห็ดนั่นเองนี่ครับผมนะซึ่งแน่นอนครับผมสามารถผลิตได้ที่เตาอบพายของเรานั่นเองนะครับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับแล้วก็เมนูนี้จะปลดล็อกที่เลเวล97นะครับผมนะใช้เวลาในการผลิต1ชั่วโมงนะครับผมโอเคนะครับผมต่อมานะครับก็คือเครื่องจักรใหม่นะครับผมคือผมควรเรียกว่าเครื่องจักรดีไหมนะผมเพราะว่าไอ้เจ้าเครื่องจักรอันนี้เนี่ยมันมีชื่อว่าซุ้มอาบน้ำนะครับผมชื่อก็แบบค่อนข้างจะตลกนิดนึงนะครับผมนะหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า Bashiot นั่นเองนี่ครับผมซึ่งก็อ้างอิงจากเสียงพี่ Google Translate นะครับนะครับซึ่งเครื่องนี้เนี่ยก็จะปลดล็อกที่เลเวล84เนี่ยผมใช้เงิน 850,000 เหรียญนะผมในการซื้อเครื่องนะครับผมซึ่งโหแต่ถ้าแบบเป็นเลเวลสูงๆเนี่ย 850,000 เนี่ยก็แบบคือมันจิ๊บๆมากนะผมนะประมาณนั้นเนาะนะครับแต่ก็ค่อนข้างแพงเลยนะครับซึ่งในเครื่องจักรอันใหม่นี้นะครับผมแน่นอนว่ามีเครื่องจักรก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับผมนะซึ่งไอ้เครื่องจักรอันใหม่นี้นะครับผมมันสามารถผลิตได้ทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะครับผมไปเริ่มที่กันอย่างแรกเลยนะครับผมอย่างแรกนะผมก็คือสบู่น้ำผึ้งนะครับซึ่งจะปลดล็อกที่เลเวล84ครับนะก็หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะผมสบู่น้ำผึ้งนะต่อมานะผมอย่างที่2นะครับก็คือโลชั่นมะนาวครับผมโอ้โหซึ่งจะปลดล็อกที่เลเวล84นะครับก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยครับผมนะโลชั่นมะนาวเนาะต่อมานะครับผมอย่างที่3นะครับผมได้แก่สบู่ขัดผิวนะครับผมนะก็เป็นสบู่รูปร่างหน้าตาแบบนี้เนี่ยฮะซึ่งจะปลดล็อกที่เลเวล93นะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะและอย่างสุดท้ายนะผมที่เครื่องนี้สามารถผลิตได้เนี่ยก็คือมาร์คหน้าน้ำผึ้งนี่ครับผมโอ้โหคืออัปเดตในครั้งนี้เนี่ยแบบคือเอาใจแบบเหมือนเอาใจผู้หญิงเนี่ยแบบมีพวกโลชั่นมีสบู่มีอะไรแบบเต็มเลยเนี่ยผมนะก็คืออันนี้ก็แซวเล่นนะผมนะก็ซึ่งมาร์คหน้าน้ำผึ้งเนี่ยจะปลดล็อกที่เลเวล99นะครับผมนะโอ้โหซึ่งก็นั่นแหละนะผมก็เลเวลก็ใช้ค่อนข้างที่จะเยอะนะในการปลดล็อกเนาะเวล99เลยนะครับผมนะใครที่เลเวล100ขึ้นไปก็สามารถผลิตได้เลยนะครับนะโอเคหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับผมนะต่อมานะครับผมสิ่งที่อัปเดตเข้ามานะครับผมนะซึ่งมันก็เกี่ยวกับเมืองผู้มาเยือนนั่นเองนะครับผมหรือว่าเมืองรถไฟของเรานั่นเองนะครับผมแต่ว่ามันจะเป็นในส่วนของเขตสัตว์สงวนพันธุ์นะครับผมซึ่งใครที่อัปเดตเกมแล้วก็เข้าเกมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะรู้ทันทีนะครับผมว่าสิ่งที่เขาเพิ่มเข้ามาในสัตว์สงวนพันธุ์เนี่ยนะครับผมนั่นก็คือเขาขยายพื้นที่สวนสัตว์ของเราให้ใหญ่ขึ้นนะครับผมแบบโอ้โหดูดิครับคุณผู้ชมโคตรกว้างนะครับผมนะครับผมแบบคือแบบยาวมากๆนะผมแบบโหยาวมากนะฮะที่สำคัญนะผมคือฟรีนะครับผมคือเราไม่ต้องไปเสียแบบไอเทมโฉนดแผนที่หรือหมุดหรืออะไรต่างๆนานานะผมที่จะปลดล็อกนะผมซึ่งมันฟรีเว้ยคุณผู้ชมมันแบบมันฟรีนะครับก็ถือว่าแบบโอ้โหผมแบบพูดไม่ถูกเลยนะผมคือแบบผมชอบมากๆนะผมมันยาวมากนะผมนะและที่จะสังเกตเห็นกันก็คือนะผมจะมีตรงส่วนที่มันเป็นหิมะนะครับผมนะเป็นอะไรที่สวยงามมากๆนะเป็นแบบมีเมืองผู้มีสวนสัตว์แบบเป็นพื้นที่แบบบรรยากาศธรรมดานะผมแล้วก็แบ
เป็นหิมะด้วยนะครับผมซึ่งโอ้โหมันก็แบบสุดยอดมากๆครับผมผมเป็นคนที่ชอบหิมะมากๆนะผมซึ่งไอ้เจ้าพื้นที่ตรงนี้มันก็ถูกใจผมเป็นอย่างมากนะครับผมนะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงนะผมก็คอมเมนต์ได้นะครับนะโอเคนะผมต่อมานะครับผมเขาก็ได้ทำการเพิ่มนะครับผมสัตว์สงวนพันธุ์นะครับผมสัตว์สงวนพันธุ์ที่เพิ่มเข้ามานะผมจะมีอยู่ทั้งหมด2ชนิดนะครับผมนะก็คือมีลูกลิงกอริลล่านะครับผมมี2สีนะครับผมให้เราสะสมเนาะแล้วก็มีกวางเรนเดียร์นะครับผมนะกวางเรนเดียร์นี่ก็เขาคงเพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับพื้นที่หิมะนั่นเองนะผมประมาณนั้นเนาะซึ่งสัตว์ทั้ง2ชนิดนี้นะครับผมนะเราต้องเก็บจิ๊กซอนะครับผมในการปลดล็อกนะครับผมนะเหมือนเดิมเนาะเหมือนสัตว์ทุกตัวในเขตสัตว์สงวนพันธุ์นั่นแหละนะผมเราก็ต้องเก็บจิ๊กซอนะผมเพื่อปลดล็อกนะครับผมนะถึงเราจะสามารถมีสัตว์ตัวนั้นได้นะครับนะก็จิ๊กซอก็หาได้จากส่งเรือนะครับผมแล้วก็ตามอีเวนต์ต่างๆนะผมตามแบบการแข่งม้าหรือตามฟาร์มพาสต่างๆนะผมก็สามารถไปหาเก็บจิ๊กซอกันได้นะครับผมมาไปตามล่าจิ๊กซอกันให้ได้นะผมไปตามเก็บกันให้ครบด้วยนะครับอย่างสุดท้ายเลยนะครับผมที่ถูกอัปเดตเข้ามานะครับผมในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของ Super Cell ID นะครับผมนะเป็นเหมือนเราจะสามารถเพิ่มเพื่อนในบัญชี Super Cell ได้นะครับผมนะฮะและยังสามารถเห็นเพื่อนที่ออนไลน์อยู่ได้ด้วยนะครับผมนะซึ่งเราสามารถแบบปิดได้นะผมว่าจะให้เพื่อนเราเนี่ยเพื่อนใน Super Cell ID เราเนี่ยเห็นว่าเราออนไลน์หรือไม่ออนไลน์ก็ได้นะครับผมนะซึ่งผมยังก็ยังแบบไม่ค่อยเข้าใจในส่วนของตัวนี้เท่าไหร่ผมยังใช้ไม่เป็นแหละเอาง่ายๆนะผมนะโอเคทั้งหมดนี้นะผมก็คือสิ่งที่ถูกอัปเดตเข้ามานะผมในการอัปเดตในเดือนเมษายนนี้นะครับผมนะก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมชอบอย่างไหนหรือเปล่าเป็นพิเศษนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับผมนะก็อย่าลืมนะผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยเลยละกันนะผมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาอัดคลิปสักเท่าไหร่เลยนะครับก็ขอโทษด้วยนะผมที่ลงคลิปช้ากว่าชาวบ้านเขานะผมนะบางคนก็อาจจะรู้แล้วแหละว่าเขามีอัปเดตอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างเนาะนะครับแต่ว่าผมอยากมาทำคลิปสรุปอัปเดตนะครับผมให้ได้รับชมกันเนาะนะครับว่าเขาเพิ่มอะไรมาบ้างนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมนะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเย้